ป้ายรูปอะไรที่เขาไปจับที่ตอนแต่เมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มตู้ฟักจาก1เป็น3ตู้นะครับตอนนี้ลูกไก่ก็กำลังเกิดนะครับพร้อมที่จะส่งกับเกษตรกรที่สั่งจองนะครับอีก3วันเราก็จะทำการส่งเกษตรกรที่สั่งจองไว้นะครับตอนนี้มีออเดอร์จนถึงเดือนตุลาคมนะครับเขาอยากจะได้ลูกไก่อาทิตย์ละประมาณ500ตัวนะครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะต้องเพิ่มแม่ไก่เพราะมีออเดอร์มาตลอดนะครับในการที่เราส่งเสริมเกษตรกรทั้งในหมู่บ้านและต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับเยอะจากที่ทำ YouTube ไปนะครับก็ทำให้มีผู้คนรู้จักไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้นนะครับคือไก่พื้นเมืองอันนี้นะครับก็เป็นไก่ไทยเรานี่นะครับแต่ปรับปรุงสายพันธุ์โดยท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่นะครับทำให้ไข่ดกขึ้นและกินอร่อยเนื้อนุ่มรสชาติดีมากนะครับเกษตรกรก็สนใจมากขึ้นนะครับก็จากที่ทำ YouTube ลงไปนะครับก็มีผู้สั่งจองเยอะนะครับตอนนี้ก็ผลิตให้กับเกษตรกรไม่ทันนะครับก็มีโครงการจะเพิ่มแม่ไก่พร้อมตู้ฟักอีก2ตู้นะครับตอนนี้เราก็มี3ตู้ด้วยกันแล้วนะครับเราก็จะทำการเพิ่มอีก2ตู้เป็น5ตู้นะครับอันนี้ก็คิดเพิ่มโครงการไว้นะครับเพื่อจะได้ให้ทันกับเกษตรกรที่นำไปสร้างอาชีพเสริมและอาชีพหลักนะครับท่านใดที่มองหาอาชีพอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับติดตามนะครับหรือท่านใดที่สนใจก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเยี่ยมชมอีก2ตู้นะครับอยู่ที่ฟาร์มแม่พันธุ์นะครับเราก็จะไปเยี่ยมชมอีก2ตู้นะครับตั้งอยู่ที่ในอยู่กับแม่พันธุ์นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังรอปรับปรุงสถานที่ในการใช้ในการฟักไข่นะครับตอนนี้ก็เกษตรกรต้องการมากก็เลยสถานที่ก็อาจจะยังไม่สะดวกนิดนึงนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับนี่อีก2ตู้นะครับสำหรับที่ฟักไข่นะครับจากเดิมมีตู้เดียวนะครับก็เลยเพิ่มนะครับเป็นอีก2ตู้เป็น3ตู้นะครับอันนี้ไข่ที่จะออกอาทิตย์หน้านะครับไข่ได้14วันนะครับอีกตู้นึงไข่ได้7วันนะครับตู้1ไข่ได้7วันนะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะทำการส่งเชื้อนะครับไข่ที่ไม่มีเชื้อเราก็จะเอาออกจากตู้นะครับเพื่อจะไปจำหน่ายในตลาดนัดและผู้ที่ต้องการทานนะครับก็เป็นไข่ไม่มีเชื้อนะครับขายฟองละ3บาทนะครับอันนี้ก็เป็นไก่7วันนะครับที่เรามีครบก็จะทำให้ลูกไก่ออกทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้ยอดก็ออกอาทิตย์ละประมาณ400ถึง500ตัวนะครับก็ยังไม่พอให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับที่สั่งจองมานะครับนะครับอันนี้เป็นตู้14วันนะครับ2อาทิตย์นะครับ14วัน
นี่นะครับเราก็เพิ่มจากเดิมมี1ตู้นะครับก็เพิ่มอีก2เป็น3นะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะต้องเพิ่มทั้งแม่พันธุ์และตู้ฟักนะครับเพิ่มอีก200แม่นะครับแล้วก็เพิ่มตู้ฟักอีก2ตู้เป็น5ตู้นะครับเพื่อให้ทันกับเกษตรกรที่สนใจนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักนะครับก็สามารถนำไปเป็นอาชีพได้นะครับท่านใดที่สนใจครับท่านใดที่เป็นรายใหม่ที่ไม่เคยเลี้ยงนะครับท่านก็ลองนำไปเลี้ยงสัก20-50ตัวก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับไก่นะครับเราจะได้รู้ปัญหาที่เกิดนะครับสำหรับไก่บางท่านก็อาจจะปัญหามันก็อาจจะมีบ้างนะครับเราค่อยๆเลี้ยงแล้วก็ดูไก่ไปนะครับอันนี้เป็นฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้มีทั้งหมด300แม่นะครับ300แม่นะครับตามที่ได้เพิ่มไว้นะครับเดี๋ยวก็กำลังจะดูจะเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับมีออเดอร์สั่งตลอดนะครับตอนนี้ก็ไม่พอให้กับเกษตรกรนะครับที่จะให้กับเกษตรกรที่สั่งจองนะครับตอนนี้ออเดอร์นะครับมากขึ้นนะครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงนะครับเขาก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับในส่วนผมก็ต้องเพิ่มแม่พันธุ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับเกษตรกรที่กำลังมองหาอาชีพนะครับก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้นะครับก็เป็นกันเองนะครับเพราะจะได้มีอาชีพร่วมกันนะครับในส่วนของผมที่ผลิตลูกไก่ไปนะครับก็ไม่ได้จะจำหน่ายเฉพาะลูกไก่นะครับก็พร้อมแนะนำส่งเสริมนะครับอยากให้คนมีอาชีพไม่ว่างงานนะครับแบ่งๆอาชีพกันนะครับเพื่อจะได้ให้กับเกษตรกรไม่ว่างงานนะครับลดปัญหาต่างๆนะครับแล้วน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะครับเราก็ถ้าอยากให้มีอาชีพร่วมกันนะครับออเดอร์ที่ปีไก่รุ่นนะครับตอนนี้ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทางจังหวัดตากนะครับอำเภอแม่สอดก็อยากได้อาทิตย์ละ500ถึง700ตัวนะครับตอนนี้ก็ยังผลิตให้ไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรที่นำไปเลี้ยงในต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ยอดก็ประมาณนี้อยู่นะครับผมก็เลยจะต้องเพิ่มแม่ไก่เพื่อจะได้ตอบโจทย์ให้กับพ่อค้านะครับที่โรงเชิดใหญ่ๆนะครับที่น่านที่กำแพงเพชรก็ติดต่อมาตลอดแต่ตอนนี้เรายังทำให้กับพ่อค้าลุงเชือดไม่ได้นะครับเพราะเราก็เหมือนเป็นเกษตรกรที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับไปนะครับดำเนินชีวิตนะครับก็อยากแบ่งปันอาชีพนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับเราจะได้มีอาชีพนะครับอยากให้พี่น้องนะครับมีอาชีพจะได้ลดปัญหาต่างๆภาระปัญหาครอบครัวนะครับมันเลี้ยงแล้วอายุไม่มากนะครับ2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราก็สามารถจับขายได้นะครับเป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงเป็นธุรกิจนะครับก็ต้องมาคุยกันในส่วนของรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับที่ผมได้แนะนำให้เขาเลี้ยงนะครับผมเห็นเขาอยู่ว่างๆนะครับก็เลยแนะนำให้เลี้ยง2เจ้าด้วยกันนะครับ2รายด้วยกันอีกรายนึง80ตัวอีกรายนึง100ตัวนะครับไปเยี่ยมชมกันครับผมนะครับนะครับอันนี้เราก็มาถึงบ้านเกษตรกรที่ได้แนะนำเลี้ยงนะครับมาเลยนะครับมาเยี่ยมชมเลยนะครับ
าแค่นี้ก่อนไหมครับพี่ว้าวมาดูไก่นะครับนี่เป็นไงบ้างแม่มาเยี่ยมชมวันนี้มีกองเชียร์เยอะนะครับนี่ก็มาคุยเล่นกันอยู่นี่ก็จับนี่นะครับไก่ที่เกษตรกรที่แนะนำนะครับอันนี้เหล่านี้นะครับ80ตัวไก่ก็แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวลองอันนี้เป็นทำเหมือนเราเก็บวัสดุที่เหลือใช้นะครับมานะครับเรามาเยี่ยมชมเลยนะครับนี่อายุ1เดือนนะครับโตแล้วนะครับ1เดือนนะครับของเกษตรกรที่นำมาเลี้ยงนะครับทราบข่าวว่าเป็นไงครับตายไป1ตัวหรือตัวอืมนะครับเจ้าของนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของนะครับเกษตรกรที่นำมาเลี้ยงนะครับก็เห็นแกอยู่บ้านว่างๆนะครับก็เลยแนะนำให้แกนำไก่มาเลี้ยงนะครับเพื่อจะได้คลายเครียดแล้วเพิ่มอาชีพนะครับให้กับผู้ที่อยู่บ้านเฉยๆนะครับก็เลยแนะนำให้แกเลี้ยงนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่เลี้ยงแล้วเป็นยังไงครับไม่เป็นไรจ้ะไม่มีปัญหาอะไรจะดีไหมครับดีจ้ะคิดว่าจะเพิ่มเติมอีกไหมครับจะเพิ่มจะให้รุ่นนี้ออกก่อนอ๋อจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ดีครับก็เป็นร้อย200ละมั้งก่อนครับค่อยๆขยับแต่ไม่ประสบปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่มีจ้ะนะครับก็เป็นเกษตรกรที่ผู้ใหญ่ได้แนะนำให้กับคนในหมู่บ้านนะครับมาประกอบอาชีพนะครับเห็นแกอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับแกก็เลยคลายเครียดได้นะครับแกก็เลยเป็นอาชีพนะครับก็มีท่านนึงนะครับก็อยากจะมาเยี่ยมชมกันทุกวันก็อยากจะเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงเดี๋ยวรอครับรอดูครับก็เดี๋ยวจะแนะนำให้อีกท่านนึงนะครับตอนนี้ก็กำลังมาปรึกษากันนะครับเป็นบ้านตรงข้ามกับบ้านคนที่เลี้ยงไก่นะครับแล้วนี้ก็80ตัวตายไป1ตัวนะครับเหลือ79นะครับนะครับก็เป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะครับที่พี่นะครับหรือเกษตรกรนะครับได้นำมาปรับปรุงโรงเรือนทำเองนะครับทำเองนะครับเป็นเล้าโรงเรือนแบบง่ายๆนะครับอันนี้80ตัวครับก็เกษตรกรก็กำลังมาสนใจนะครับก็เลยมานั่งคุยกันปรึกษาหารือนะครับน่าชุมชนได้ค่อยๆแนะนำนะครับจะได้มีอาชีพกันนะครับจะได้ไม่เกิดความเครียดนะครับก็เลยครับจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับอยากให้ ลองทดลองเลี้ยงอย่างคุณพี่นะครับหรือเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านที่ผมแนะนำนะครับเราลองเลี้ยงน้อยๆก่อนนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับไก่เป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรอะไรครับเพราะว่าเราเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมต่อไปเราก็จะเป็นอาชีพหลักนะครับถ้าเราเลี้ยงเยอะเราก็จะเป็นอาชีพหลักทันทีนะครับเราแรกๆเราต้องเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก่อนครับเพราะเราจะได้รู้นิสัยของไก่การเจริญเติบโตของไก่นะครับว่าไก่เป็นอย่างไรนะครับแรกๆก็เป็นอาชีพเสริมต่อไปก็เป็นอาชีพหลักเราก็เพิ่มจาก50เป็น100 100เป็น200เป็น500นะครับก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวได้นะครับอันนี้ป้าเลี้ยงมานานหรือยังเพิ่งเลี้ยงรุ่นแรกเลี้ยงรุ่นแรกได้กี่เดือนนะครับได้เดือนนึงได้เดือนนึงนะครับตัวเร็วไหมครับก็โตดีตัวเร็วแต่ป้านั่งเปล่าอยู่คนอื่นเขามาดูว่าโตไหว ป้านั่งเปล่ามาดูทุกวันนะเนาะแล้วอีกประมาณกี่เดือนนะครับถึงจะออกสู่ตลาดได้2เดือนครึ่งได้มั้งก็ยังไม่รู้เนาะครับครับอีกน่าจะอีก2เดือนครับได้2เดือนแหละน่าจะอีก2เดือนนะครับได้ขอบคุณนะครับหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ผมนะครับ
ก็มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตอนนะครับนางสาวสาวิตรีเรียนไทยสงนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ปะดูหางดำเชียงใหม่นะครับและปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสได้ส่งเสริมนะครับให้ผมมีอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ต่อยอดให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นอาชีพนะครับขอบคุณท่านมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งหลังนะครับที่เป็นบ้านน้องเกษตรกรนะครับน้องคนนี้นะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากบุรีรัมย์กลับมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเยี่ยมชมกันนะครับก็บ้านเรานั่นแหละกับภูลำนาวอีกนิดนึงครับเลยบ้านไปหน่อยนึงไม่เป็นไรอย่างนี้แหละไปลองไปย่ำชมสิเป็นไงบ้างก็ดีมายังไม่ได้เก็บไม่เป็นไรก็ดูไปดูว่าเป็นไงบ้างโตเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับน้องกลับมาจากบุรีรัมย์นะครับกลับมาอยู่ภูมิลำเนาก็ให้น้องเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับน้องมีอาชีพเป็นช่างไดนาโมนะครับนี่โรงเรือนของน้องนะครับร้านนี้100ตัวนะครับนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มลองมาเยี่ยมชมฟาร์มน้องนะครับนี่ครับอันนี้น้องเอามาเลี้ยงเท่าไหร่100ตัว100ตัวครับ100ตัวนะครับอันนี้ได้อายุได้เท่าไหร่แล้วครับ13วันไก่2อาทิตย์นะครับอันนี้การเจริญเติบโตดีไหมครับดีครับผมก็ถือว่าโตแล้วครับเอาอาหารให้กินสักหน่อยมันจะให้เราครับน้องที่ได้แนะนำให้เลี้ยงนะครับนี่เป็นไก่2อาทิตย์นะครับเป็นเกษตรกรที่กลับมาอยู่ภูมิลำเนานะครับน้องไปอยู่ที่บุรีรัมย์มานะครับก็เลยแนะนำให้มีอาชีพเสริมเดิมทีน้องแกมีอาชีพไดนาโมนะครับตอนนี้แกก็ยังทำอยู่แต่อันนี้ก็คือเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมนะครับนี่ครับ100ตัวนะครับน้องพอแล้วมั้งน้องพอแล้วอันนี้ก็อาจจะตื่นหน่อยน้องเอาแกบใส่สักหน่อยแล้วพี่ว่ามันดินมันนั่นครับน้องที่ได้ส่งเสริมให้น้องเลี้ยงนะครับได้น้องได้กลับมาอยู่บ้านนะครับเดิมทีน้องเป็นช่างไดนาโมนะครับก็เลยหาอาชีพให้กับน้องนะครับก็เลยลองแนะนำให้ไก่ปลาดูหางดำมาเลี้ยงนะครับเลยน้องก็ลองเลี้ยงดูได้2อาทิตย์นะครับก็ลองสอบถามน้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับการเลี้ยงไก่นี่ก็เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างนึงก็มาอยู่นี่ก็มีพี่ผู้ใหญ่แนะนำให้เลี้ยงไก่อันนี้ซึ่งก้าวแรกต้องดูการเจริญเติบโตอีกถ้าว่ามันประสบผลสำเร็จผมก็จะขยายเล้าออกไปอีกครับผมแล้วค่าอาหารประมาณเฉลี่ยต่อวันนะครับพี่ค่าอาหารตอนนี้ก็ซื้อมา1ไอ้ปุ๋ย
1กระสอบ30กิโลครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ช่วงเล็กๆยังไม่ค่อยเปลืองนะครับมันจะไปเปลืองช่วงใกล้ๆใกล้ๆจับขายนะครับผู้ใหญ่นี่ก็ดูแลตลอดเลยใช่ไหมครับครับก็อยู่ในถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับก็จะดูแลตลอดนะครับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับว่าช่วงไหนจะทำยาวัคซีนช่วงไหนจะถ่ายยาพยาธินะครับก็จะมาคอยดูแลให้นะครับให้คำแนะนำนะครับหลักๆก็อยากให้คนที่นำไปเลี้ยงนะครับอยากดูพฤติกรรมของไก่นะครับเราจะได้รู้ปัญหานะครับที่เกิดกับฟาร์มเราหรือล้าวเรานะครับเราจะได้มีความรู้ในสู่รุ่นที่เราจะเลี้ยงต่อๆไปนะครับแล้วผู้ใหญ่อยากฝากถึงเกษตรกรท่านใดที่สนใจครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อนะครับที่ผู้ใหญ่นบนะครับก็หลักๆ ก็อยากให้เป็นอาชีพเสริมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็นำไปลองเลี้ยงดูก่อนแต่ท่านใดที่พอมีความรู้นะครับจะทำเป็นธุรกิจนะครับก็ติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่นบนะครับมีทุกคำแนะนำนะครับสำหรับเรื่องไก่นะครับThank you.